อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชราบอรกตวันนี้เรามีสูตรส้มตำทอดกรอบอร่อยครบรสรับรองสูตรนี้ทำได้ง่ายๆแน่นอนค่ะใส่มะละกอขูดเส้นลงในภาชนะตามด้วยแครอทขูดเส้นและแป้งทอดกรอบเคล้าผสมให้แป้งติดทั่วพรมน้ำเล็กน้อยเคล้าผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้และเคล็ดลับในการทอดมะละกอให้เหลืองกรอบไม่อมน้ำมันสูตรนี้เราเลือกใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตสำหรับทอดนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่มะละกอขูดเส้นและแครอทที่เคล้าแป้งไว้ลงทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันมาต่อด้วยน้ำส้มตำรสแซ่บใส่พริกขี้หนูแดงลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูแห้งและกระเทียมไทยตำพอบุกใส่ถั่วฝักยาวหั่นท่อนมะเขือเทศราชินีผ่าครึ่งตำต่ออีกครั้งจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกและมะนาวผ่าซีกเคล้าผสมจนเข้ากันใส่กุ้งแห้งและถั่วลิสงคั่วตักใส่ภาชนะเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส้มตำทอดรับประทานคู่กับข้าวเหนียวแตงกวากระหล่ำปลีผักบุ้งนาถั่วฝักยาวและผักชีฝรั่งพร้อมเสิร์ฟค่ะ